ื่อช่วงเช้าวันที่7มิถุนายน2565ที่สนามบินสุวรรณภูมิแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมเข้ารักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเอวส่วนล่างที่มีการหักของกระดูกระยางข้างซ้ายของกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่1และ3ซึ่งเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อสันในที่ใช้ในการงอสะโพกในเกมที่พบกับทีมชาติเบลเยียมในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปิยเวชมารอรับเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไปแนนทัดดาวได้กล่าวถึงอาการล่าสุดว่ามีอาการปวดลดลงจากวันแรกแล้วขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนขอขอบคุณนายกสมาคมและคุณหมอที่เป็นห่วงและดูแลดีมากตอนแรกก็เครียดแต่พอได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนก็รู้สึกผ่อนคลายดีมากและไม่เครียดเลยจากนี้จะพยายามให้หายสนิทกลับมาให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นักกีฬาสาวยังฝากถึงรุ่นน้องวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยังทำการแข่งขันอยู่ว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นเจนใหม่เล่นด้วยกันมาสักพักหนึ่งดีใจและภูมิใจมากๆทุกคนเป็นกันเองพูดคุยกันได้ทุกเรื่องสำหรับสนามสัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนส่วนทางนี้ก็เต็มที่สู้ๆค่ะเดียวกันรัศมีแขดารานักแสดงชื่อดังก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจและยังได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าตื่นตีห้ามารับลูกแนนกอดนานไม่ได้กระเทยจะร้องไห้คนคลั่งวันเล่หายไวๆนะสาวน้อยก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้แนนทัดดาวมีกำลังใจในการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์ไทยจะพบกับแคนาดาวันที่14มิถุนายนต่อด้วยไทยพบกับโปแลนด์วันที่16มิถุนายนจากนั้นจะพบกับญี่ปุ่นวันที่17มิถุนายนและปิดท้ายสัปดาห์ที่2ไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่19มิถุนายนนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับThank you.